ับพาสปอร์ตแล้วโบจะเล่าให้ฟังนะตอนนี้ต้องไปเดินทางก่อนใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งนะคะจริงๆแล้วก็ต้องไปตั้งแต่7โมงเช้าเพราะว่าสถานทูตเขาปิดแค่เที่ยงแต่ทีนี้ก็เพิ่งกลับมาจากไปบ้านแม่ย่าเหนื่อยก็เลยไปตอนนี้น่าจะทันอยู่แหละนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนที่โบได้รับพาสปอร์ตแล้วนะให้ดูแล้วเห็นไหมสถานทูตไทยคงไทยนะคะโบก็ได้รับพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วไม่ต้องลุ้นนะคะไม่ต้องลุ้นจะเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าวันนี้อากาศดีนะโบก็อยากจะไปเดินเล่นตรงในดาวทาวน์ดีซีเหมือนกันแต่ว่ามาคนเดียวมันไม่สนุกไงโบอาจจะไม่ไปอ่ะเปลี่ยนใจเล่าเลยละกันนะนั่งแถวนี้นั่งรั้วสถานทูตนี่แหละอากาศมันไม่หนาวมากก็เลยอยู่ได้ยืนได้ให้ดูเห็นไหมนะตรงนี้มองไม่เห็นมืดสีอ่ะคือเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเดินไปหาที่ส่องสว่างนะตรงนี้ก็ได้เรื่องของเรื่องนะมีอยู่ว่าป้าโอ๊ตกับมิเตอร์นี่นี่เห็นธงด้วยพวกกับมิเตอร์เนี่ยจะกลับไทยมิเตอร์ก็บอกโบตั้งแต่ประมาณสิงหาว่าจะกลับไทยพวกก็ตอนนั้นพวกก็คิดว่าเดี๋ยวเช็คพาสปอร์ตหน่อยว่าหมดอายุหรือยังคือลืมไงจำไม่ได้ก็คิดแค่คิดพอวันรุ่งขึ้นก็ลืมไปอีกแล้วก็ผ่านไปอีกเดือนนึงคือกันยามิเตอร์ก็เอาวันที่มาให้ว่ามิเตอร์เขาตกลงว่าเขาโอเคเดินทางได้วันไหนถึงวันไหนใช่ไหมเดือนกันยาพวกก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเช็คพาสปอร์ตอีกก็ลืมไปอีกอ่ะจนกระทั่งวันที่29ตุลาคมนะมิเตอร์เขาก็จองตั๋วเรียบร้อยแล้วอ่ะเขาก็มาให้ป้าโอดูใช่ป่ะว่าเสร็จสรรพก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปจองโรงแรมกันแล้วก็จองไอสถานที่คือเพื่อจะพามิเตอร์เขาไปเลี้ยงช้างที่เชียงใหม่เป็นศูนย์ช้างของผู้อนุรักษ์ช้างที่มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมาจากทุกประเทศทั่วโลกนะก็จะพาเขาไปเว้ยก็จองเจิงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคราวนี้แหละมันเสียเงินไปแล้วนี่แล้วรอบนี้มิเตอร์เขาซื้อตั๋วแพงด้วยอ่ะเขาจองชั้นหนึ่งอ่ะมิเตอร์ก็เลยเดี๋ยวไอดูพาสปอร์ตไอหน่อยดีกว่าก็ไปเปิดเช็คเสร็จสับพระเจ้าพาสปอร์ตหมดไปปีกว่าแล้วอ่ะก็เลยทำให้นึกได้ว่าเมื่อปี2515พาสปอร์ตปลดปี2516ปีนี้มัน2517ใช่ป่ะปี2515โบ๊ทพาใบหม่อนมาต่อพาสปอร์ตของใบหม่อนที่สถานทูตตรงนี้แหละเพราะตรงนี้เขาย้ายมาจากที่เดิมเขาจะอยู่ที่ในดาวทาวแต่ตอนนี้เขาย้ายตรงนั้นจะเป็นสำหรับท่านทูตอยู่มั้งโบ๊ทก็ไม่แน่ใจนะและตรงนี้ถึงจะเป็นสำนักงานที่ทำบริการประชาชนนะซึ่งมันอยู่คนละที่กันตอนนั้นโบ๊ทก็บอกใบหม่อนว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยโบ๊ทต้องมาแล้วแล้วหลังจากนั้นก็คือลืมไปเลยอ่ะลืมสนิทเลยอ่ะทีนี้พอรู้แล้วว่าเราพาสปอร์ตหมดใช่ป่ะโบก็บอกมิเตอร์ว่าตายละทำไงดีเนี่ยมิเตอร์ก็แบบอาการเซ็งอ่ะโบบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะรีบไปแต่เช้าเลยดีนะที่มันไม่ใช่วันหยุดมันเป็นวันศุกร์นะวันที่มาทำวันศุกร์พอดีแล้ววันที่เห็นคือวันพฤหัสโชคดีอ่ะพวกก็เลยรีบมาแต่เช้าออกจากบ้าน7โมงเช้าก็มาทำได้แล้วทีนี้เขาไม่มีด่วนไงแล้วโดยทั่วไปแล้วเนี่ยระยะเวลาในการ
รอรับพาสปอร์ตเนี่ยภายใน2เดือนแต่บางคนอาจจะได้เร็วหรือได้ช้าก็ไม่รู้บอกไม่ได้อะแล้ววันที่โบนมาเนี่ยก็เจอน้องคนหนึ่งเขาอ่ะจะเดินทางอีก4วันแล้วอ่ะเขามารับเป็นพาสปอร์ตชั่วคราวเป็นใบกระดาษแต่ว่าเขาบอกเขาอ่ะแฝกเอกสารมาล่วงหน้าแล้วตั้งแต่เมื่อวานหรือสัปดาห์ที่แล้วตัวจำไม่ได้แล้วเขาก็มารับวันนี้แล้วเขาได้เป็นใบขาวๆชั่วคราวแล้วทีนี้เขาต้องไปทำทันทีที่ไทยด้วยไงทีนี้ของโบนอ่ะก็ยังมีลุ้นไงมีลุ้นประมาณเดือนกว่าๆมันก็เลยเอาวะลุ้นดูนะแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยวิธีการรับพาสปอร์ตมี2ทางใช่ป่ะก็คือส่งไปรษณีย์หรือมารับเองการส่งไปรษณีย์ก็เราก็ต้องซื้อซองแล้วก็ติดสแตมป์ให้เรียบร้อยนะพอมาถึงนี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะให้ทีนี้พอตอนรถคุยกับน้องที่เขาถ่ายรูปทางพาสปอร์ตแล้วก็ถามแล้วก็ถามบอกว่าวิธีการที่ส่งอ่ะพาสปอร์ตจากไทยมาเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเล่าก่อนคือว่าก็ถามเขาว่าจะส่งจากที่นี่ไปที่ไทยอ่ะเมื่อไหร่เขาบอกมันถึงได้เลยเพราะมันเป็นระบบออนไลน์คือพอเราถ่ายรูปเรามีเอกสารก็เขาก็แบบส่งไอ้สแกนแล้วส่งออนไลน์ได้เลยไงแต่ทีนี้ทางเมืองไทยเนี่ยเขาต้องส่งเล่มจริงมาที่นี่ก็เลยถามเขาว่าใช้วิธีการส่งแบบไหนทางไปรษณีย์หรือ UPS คือพวกก็อยากรู้ว่ามันจะแบบมีเหตุการณ์สะดุดอะไรไหมไงก็ลุ้นเอาใช่ป่ะตรงนี้แดดร้อนว่ะตรงนี้ก็มองไม่เห็นอีกเดี๋ยวหลบแดดหน่อยนึงอ่ะโอเคค่อยช่วยหน่อยยังเห็นธงไม่เห็นธงแล้วอ่ะก็เขาก็บอกว่าเขาอ่ะจะมีระบบการส่งของสถานทูตคือเป็นเครื่องบินของสถานทูตจะส่งเอกสารแล้วก็ต่างๆอ่ะซึ่งมันแน่นอนมันต้องไม่มีการหายไปไหนเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแบบไปรษณีย์อยู่ UPS ไงเขาเป็นระบบส่วนตัวไงเขาก็เอาวะโอเคแล้วทีนี้ก็ใจตุ่มๆๆๆรุนๆนะแต่ว่าไม่กังวลมากคืออะไรมันจะเกิดก็เกิดใช่ป่ะพวกก็เลยเลือกมารับเองเพื่อให้แน่ๆว่าพอเขาส่งมาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบไปรษณีย์ที่เนี่ยเราก็ไม่รู้คาดการไม่ได้เกิดมันมีหิมะตกเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินก็จะเลื่อนๆไปใช่ป่ะพวกก็เลยเลือกมารับเองก็ใช้เวลาขับรถ2ชั่วโมงครึ่งนะคะก็เท่ากับว่ามา2วันก็คือวันที่มาทำกับวันนี้อันนี้มาแล้วเพิ่งกลับมาจากไปนอตาโกต้าก็เหนื่อยๆตอนแรกว่าจะออกจากบ้าน7โมงเลยออกจากบ้านประมาณ8โมงก็มาถึงนี่11โมงก็ยื่นทำแป๊บเดียวเสร็จสับได้นี่ไงสบายไปทีนี้ก็อยากแนะนำอยากเตือนนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเรามีการจัดการระบบไม่รู้จะเรียกว่าอะไรคือเตือนความจำเราให้ดีๆอ่ะก็จะไม่พลาดมันจะไม่มีการลุ้นไงเพราะก็แบบมันก็ทันนะแต่ว่ามันก็ลุ้นระทึกใช่ไหมทีนี้โดยปกติแล้วโบดโมโหตัวเองเพราะว่าเรื่องสำคัญสำคัญแบบนี้ปกติโบดไม่เคยพลาดไงแล้วครั้งนี้พลาดได้อ่ะโมโหตัวเองมากก็เลยต้องคิดว่าเดี๋ยวต้องจัดระบบความจำเตือนความจำใหม่นี้มันมีเดี๋ยวนี้มันมีไอ้ Google Calendar ใช่ป่ะปฏิทินเนี่ยให้มันเตือนปิ๊บปิ๊บปิ๊บอ่ะก็คงแบบว่าจะใส่ไว้แล้วมันก็5ปีก็5ปีอ่ะก็ให้มันเตือนไปแล้วอีกอย่างนึงก็คือโบดจะมีแบบจดไว้ด้วยแต่การที่จดของโบ๊ทคงแบบลืมดูไงความจำสั้นด้วยอันนี้แย่มากเลยอ่ะเราต้องหมั่นดูนะคะคือใครที่รอบคอบอยู่แล้วก็ดีแล้วนะแต่ว่าถ้าใครที่มีปัญหาว่าลืมหลงเหมือนโบ๊ทเงี้ยเราต้องจัดระบบเตือนความจำเราดีๆนะนี่โบ๊ทเองก็ต้องแบบไปจัดระบบเตือนความจำดีๆไม่งั้นเดี๋ยวมีลุ้นแบบนี้อีกไม่ไหวนะเอาล่ะปรากฏว่าโบ๊ทก็ได้พาสปอร์ตเล่มใหม่มาแล้วนะคะก็ไม่ต้องมีรุ้นระทึกแล้วตอนนี้ก็ขับรถกลับบ้านคิดว่าคงไม่ไปดีกว่าไปเดินเล่นคนเดียวเหงากลับบ้านดีกว่าหิวข้าวด้วยจะให้ดูว่าต้นไม้สีแดงสวยฟ้าก็สวยนี่สวยไหมบ้านที่จอดรถมีโบจอดไว้นี่แล้วก็ตัดสินใจขับวนมาในตรงที่เป็นที่เดินเที่ยวนะนี่ให้ดูเดี๋ยวกลับให้ดูก่อน
ตรงลานจอดรถที่ต้องเสียเงินนะนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต้องไปศึกษาก่อนนะว่าต้องทำยังไงลองดูนะคะที่โล่งดีเสียดายไม่มีเพื่อนนี่ๆมันเป็นตู้แบบนี้นะเขาบอกว่า Press to start below to begin ใช่ไหมแล้วก็ Enter your vehicle license plate ปุ๊บไม่รู้ว่ามันอะไรวะเดี๋ยวปุ๊บต้องไปหาไลเซนส์เพจกันแล้วเขาก็บอกว่าให้ insert card ตรงนี้นะให้ดูก่อนวิธีแล้วก็ use the blue button แล้วก็ได้เลยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวโพสไปจัดการทำก่อนละกันนะโพสไม่รู้ป้ายทะเบียนจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูป้ายทะเบียนตัวเองก่อนลาด้วยนะแล้วก็จะมีตั๋วพิมพ์ออกมาให้นี่ไงเรียบร้อยนี่นะคะจอดได้ถึง 2:44 ตอนนี้กี่โมงแล้วไม่รู้โอเคก็จ่ายไปเดี๋ยวก่อนให้ดูใหม่เขาบอกว่า2ชั่วโมงเอ้ย1 hour 1ชั่วโมง2เหรียญนะคะผมจ่ายไป6เหรียญอยู่ได้ถึงบ่าย 2:44 เลยโอเคงั้นเดี๋ยวไปเดินเที่ยวเดินไปฝั่งนู้นกันดีกว่าตรงที่มีเจฟเฟอร์สันเมมโมเรียลนะนี่ก็ถ่ายรูปตรงนี้หน่อยตอนนี้พวกเขามาอยู่ตรงโทมัสเจฟเฟอร์สันแล้วนะคะมันเห็นไม่ค่อยชัดตรงนี้แดดแล้วก็ข้างหลังเป็นอนุสาวรีย์วอชิงตันเห็นปะนั่นแหละเดี๋ยวต้องหามุมนี่ๆมุมนี้พอเห็นนะเดี๋ยวเดินหามุมก่อนมันย้อนแสงอ่ะให้รอบสระนี้กลับไปที่จอดรถแล้วก็กลับบ้านแล้วไม่ถึง3ชั่วโมงที่จ่ายเงินหรอกแต่ไม่เป็นไรถือซะว่าบริจาคทำบุญนี่ตรงนี้สวยจะถ่ายรูปตรงนี้หน่อยดีกว่านี่ตรงนี้เพราะว่าจะอยากเข้าไปเดินข้างในอยากไปถ่ายอยากถ่ายรูปอ่ะแต่ว่าเขากั้นตลอดเลยสงสัยไม่ให้เข้าเลยอดเลยเข้ามาได้ดีWe'll be right back.
Thank you.
เราจะเดินกลับไปตรงนู้นนะเห็นไหมเดี๋ยวว่าซูมให้ดูนั้นนะคะท่าเรือเพราะเราจอดรถไว้ตรงนั้นนะอีกซีกหนึ่งก็ถึงแล้ว